5พฤษภาคมไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ในไต้หวันแต่ในตอนเย็นของวันที่4มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่บนเรือผ่านสื่อ1รายศูนย์บัญชาการป้องกันโรคติดต่อจะดำเนินการตรวจสอบผู้ที่มีประวัติสัมผัสเพิ่มเติมปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่438คนเป็นเจ้าหน้าที่และทหารของกองเรือผ่านสื่อ36คนรักษาหายแล้ว334คนวันที่4พฤษภาคมพบ2เคสผู้ติดเชื้อใหม่ในไต้หวันนอกเหนือจากเคสติดเชื้อบนเรือผ่านสื่อแล้วอีกรายเป็นหญิงที่กลับจากไปเรียนต่อที่สหรัฐที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อหลังจากกักตัวครบ14วันและเป็นการตรวจครั้งที่4อาการของเธอมีเพียงน้ำมูกไหลด้วยเหตุนี้แพทย์จึงแนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีประวัติการสัมผัสหรือประวัติการเดินทางให้ใช้การตรวจแอนติบอดีด้วยเพื่อความแม่นยำ可能做个两次大概抓到就可以抓到大部分的病人再来呢，你要把抗体的检验加进来啊，就是你做 PCR 同时要做个抗体，那这样也可以增加你的敏感度。ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของอังกฤษกล่าวว่าอาจไร้หวังในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 หวังลี่หมินนายกสมาคมโรคติดเชื้อชี้ว่าไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อตัวใหม่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันได้หากการระบาดยังไม่จบก็จะเกิดขึ้นทุกปีโรคระบาด ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เมืองไถ่ตงได้เปิดตัวเที่ยวบนเกาะเชิญชวนชาวไต้หวันให้เที่ยวในประเทศเช่นเดียวกับเทศกาลบอลลูนซากะในญี่ปุ่นที่ไถ่ตงก็จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมทิวทัศน์ทางรถไฟอันสวยงามเหมือนเมืองนอกก็มีในเมืองไทมาลีฮาวายมีอ่าวไดโนเสาร์ให้อาหารปลาไถ่ตงก็มีอ่าวซันหยวนเกาะหลานอี่ถือเป็นสวรรค์สำหรับนักดำน้ำที่ต่างประเทศมีโบราณสถานหลายแห่งไถ่ตงเองก็มีสถานที่ทางวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์เทศบาลเมืองไถ่ตงได้ร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวภายในประเทศ14แห่งและที่พักท้องถิ่นโดยหวังว่าจะดึงชาวไต้หวันที่ชอบเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวที่ไถ่ตง环岛的部分里面还有它地下屋很多的景点是可以更深入去看那绿岛让两天到三天比较休闲的感觉这个好像到外面去度假的感觉ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวของชาวไต้หวันสูงถึง400ล้านเหรียญต่อปีการเชิญชวนให้ท่องเที่ยวภายในประเทศจึงมีความสำคัญมากอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังกังวลในการเดินทางไปไถ่ตงแต่เทศบาลเมืองไถ่ตงระบุว่าควรปรับความคิดว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศอันที่จริงก็สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์รถไฟและเครื่องบินอย่างไรก็ตามการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคด้วยเช่นกันทางการไทยตรงขอให้บริษัทท่องเที่ยววางแผนทัวร์ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเพื่อเป็นการกระจายการรวมตัวของผู้คนและหวังว่าหน่วยงานรัฐบาลจะจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อชะลอตัวลง3พฤษภาคมรัฐจึงเริ่มคลายข้อจำกัดบางอย่างโดยอนุญาตให้เปิดให้บริการสถานที่6ประเภทได้แก่ร้านอาหารแผงขายอาหารร้านทำผมร้านตัดขนสัตว์เลี้ยงและสวนสาธารณะรวมทั้งยกเลิกการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประชาชนจำนวนมากแห่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยกลังทันทีที่มีการประกาศนโยบายผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เยาวราชก็เต็มไปด้วยผู้คนเจ้าของร้านอาหารหูฉลามชื่อดังกล่าวว่าร้านของเขาปิดมา40วันแล้วรายได้ลดลง 70% วันนี้ได้เห็นผู้คนออกมาจับจ่ายอีกครั้งอยู่ไป40วันโควิดมามันไม่มีคนเดินเลยเยาวราชพอมาวันนี้เปิดก็มันคลายล็อกมาก็โอเคพอมีคนเดินหน่อยรายได้หายไปมันขายตกไปมัน 70%จะเสร็จถึง 80% เลยต้องหยุดยาวไปเลยต้องใช้เวลานิดนึงหลายคนดีใจที่ในที่สุดก็สามารถออกไปรับประทานอาหารข้างนอกได้อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าร้านอาหารและแผงขายอาหารข้างถนนจะอนุญาตให้แขกรับประทานอาหารในร้านได้แต่ทางการยังคงกำหนดว่าต้องมีระยะห่างทางสังคมโต๊ะต้องเว้นระยะกันคิดถึงมากค่ะก็เป็นเส้นทางที่กลับจากทำงานนะคะก็ผ่านทุกวันแต่ก็ไม่ได้แวะสักทีเพราะว่ากลัวแบบเคอร์ฟิวกลับบ้านถึงช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือตัวเลขหลักเดียววันที่5พฤษภาคมมีรายงานผู้ติดเชื้อสะสม 2,987 คนเสียชีวิต54คนแม้ว่านโยบายบางอย่างจะค่อยๆผ่อนลงแต่ยังคงเคอร์ฟิวเวลา4ทุ่มถึงสิ้นเดือนนี้